เปิดชมหน้าพระเอกหนุ่มมาร์คฝีมือลูกรักช่องวันเล่นเรื่องไหนปังทุกเรื่องค่ะเรียกว่าเป็นนักแสดงหนุ่มหล่อที่น่าจับตามองอีกหนึ่งคนในวงการสำหรับกองวิทยาเทพทิพย์นักแสดงทางช่องวัน31ที่เล่นละครเรื่องล่าสุดพนมนาคาเจ้าตัวยังได้รับบทเป็นหนูพุกซึ่งเรื่องตัวละครนี้ยังได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนๆได้ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะแถมเรตติ้งตอนนี้พุ่งกระฉูดถึงแม้ว่าจะใกล้ถึงตอนอวสานแล้วก็ตามสำหรับหนุ่มก้องได้เข้าสู่วงการจากงานไทยแบบโฆษณาเล่น MV ซึ่งในตอนนั้นก้องบอกว่าเป็นการลองพิสูจน์ตัวเองดูหากทำแล้วไม่ใช่ตัวตนเขาก็จะไม่ฟื้นจนกระทั่งต่อมาได้มีโอกาสเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดช่องวัน31มีงานละครมาแล้วหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรือนใหม่มัจจุราชจิตสังหาร4เทพภูพิทักษ์ซึ่งด้านชีวิตส่วนตัวของกองวิทยาได้ใช้ชีวิตมากับยาทัวร์ที่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าตอนเด็กๆนั้นตุ่นดื้อมากจนมีโอกาสได้บวชเรียนศึกษารถพระธรรมทำให้ตัวเองนั้นกลายเป็นคนดีได้อย่างทุกวันนี้นั่นเองค่ะเรียกได้ว่าหล่อเก่งฝีมือไม่ธรรมดาจริงๆค่ะ